สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.4 ออกมาและเงียบหายไปหลายสัปดาห์ล่าสุดวันนี้ Apple ปล่อย iOS 15.4.1 ใหม่ล่าสุดออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 15.4.1 รองรับ iPhone ทุกรุ่นตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับไปอัปเดตกันได้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งโปรไฟล์ในการติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าอยู่ถ้าเข้าไปเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่พบ iOS 15.4.1 แสดงขึ้นมานะครับต้องไปลบโปรไฟล์เบต้าก่อนเพื่อนๆสามารถดูวิธีการลบได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 15.4.1 แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.4.1 Watch OS 8.5.1 TV OS 15.4.1 HomePod OS 15.4.1 และ Mac OS 12.3.1 มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ขนาดไฟล์อัปเดตบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.4 ขนาดไฟล์จะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะการอัปเดตครั้งนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานและแก้ไขบั๊กโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตจะอยู่ที่ 313.2 เมกะไบต์ของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้เลยนะครับและตั้งแต่นี้ไปบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.4 เอาไว้เราสามารถเลือกการอัปเดตผ่านเซลลูล่าได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกต่อการอัปเดตผ่าน Wi-Fi อัปเดตผ่านเซลลูล่าได้ง่ายๆเลยครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 15.4.1 คือ 19E258 ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple มาพร้อมกับการแก้ไขบั๊กสำคัญเริ่มกันที่บั๊กที่เพื่อนๆหลายคนพบว่า iPhone และ iPad ใช้แบตเตอรี่มากขึ้นสูบหนักกว่าเดิมแบบผิดปกติ Apple บอกว่าทำการแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับว่าแก้ไขแล้วจริงแท้แค่ไหนในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ยังแก้ไขปัญหาการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเช่นเครื่องพิมพ์ตัวอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตารวมถึงหูฟังต่างๆที่ไม่ตอบสนองต่อการทำงานได้รับการแก้ไขแล้วครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ยังอัปเดตเพิ่มความปลอดภัยป้องกันแอปที่ออกแบบมาโดยไม่หวังดีแอบซ่อนคำสั่งเพื่อทำงานเองโดยอัตโนมัติซึ่งอาจจะมีจุดประสงค์ที่แอบแฝงในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นการขโมยข้อมูลตอนนี้ได้รับการปกป้องเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 15.4.1 ครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่สำคัญแก้ไขบั๊กและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานแนะนำให้เพื่อนๆทำการอัปเดตกันโดยด่วนเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะต่างจาก iOS 15.4 ตัวเต็มมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ